าถึงกลางวงแล้วเมื่อกี้เนี่ยแพทยืนอยู่ที่จุดดูสะพานอะแล้วก็หันมาเห็นเป็นสิ่งก่อสร้างวงกลมสีน้ำตาลก็รู้สึกเฮ้ยไม่น่าจะมาตั้งอยู่แถวนี้นะแถวนี้ดูจะเป็นแบบเนินปศุสัตว์เนี่ยมองออกไปเห็นวัวแล้วมีกังหันงงๆว่าทำไมถึงมีสถานที่ประวัติศาสตร์มาอยู่แถวนี้ก็เลยขับมาดูแล้วนะแพทว่าหลายคนอาจจะคิดว่านี่คือ Stonehenge ซึ่งที่นี่ก็คือ Stonehenge จริงๆนะแต่ไม่ใช่ออริจินอลค่ะออริจินอลอยู่ที่อังกฤษที่นี่เนี่ยเป็นอนุสาวรีย์เขาว่ากันว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่เชิดชูวีรกรรมของทหารแห่งแรกของอเมริกาเลยทั้งขนาดรูปร่างต่างๆเนี่ยคนสร้างเขาได้แรงบันดาลใจมาจาก Stonehenge ที่อังกฤษนั่นแหละแต่ว่าที่นี่เขาก็สร้างขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงคุณความดีของทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะแต่ที่แพรู้สึกว่าไม่น่าจะเหมือนของออริจินอลที่อังกฤษก็คือวิวตรงนี้นี่แหละเราเดินออกมาจากประตูเราก็จะได้เห็นแม่น้ำโคลัมเบียอีกครั้งหนึ่ง